ับบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงหาต่อรุ่งตอนของเขาแรงจริงนี่ไงพี่ความของตั๊กนี่ร้านเดอะป๋องข้าวต้มผีทำไมมันวังเวงจังวะก็ชื่อร้านก็บอกอยู่แล้วข้าวต้มผีมันน่ากินละนุ้ยแต่อร่อยพี่จริงเหรอจริงพี่ป๋องพี่ป๋องสวัสดีครับพี่หนุ่ยพี่ป๋องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๋องตัวจริงเสียงจริงนี่หว่าครับผมเมื่อก่อนนัทที่ช็อคเขาดังมากเลยใช่ครับพี่จัดรายการได้ดีมากเลยพี่ผมชอบจริงๆพี่ขอบคุณครับพี่กินเวฟใช่ไหมพี่ไม่ใช่เดอะช็อคครับผมอ๋อเดอะช็อคครับผมไปฟังมั่วซั่วไม่ต้องโทษพี่ผมชอบพี่ว่ะขอบคุณครับเอางี้เดี๋ยววันนี้พาพี่คอมกับน้องตั๊กมากินร้านพี่ได้ครับแนะนำหน่อยอะไรอร่อยอร่อยมีกันเองดิผีหัวขาโอ้โหอะไรครับผีหัวขาเนี่ยเป็นหัวกุ้งทอดเอามาชุบแป้งกรอบสุดยอดมีน้ำกินอร่อยๆนะถูกต้องครับผมมีอะไรพี่โรงแตกโรงแตกอะไรเนี่ยโรงแตกกุ้งหอยปูปลาหมึกราดซอสแล้วก็มีน้ำจิ้มผัดร้านที่เราคิดค้นมาผัดชาจูอ่อนผัดชาเป็นผัดชาไข่อ่อนโอ้ไข่อ่อนยังไม่เป็นตัวเลยนั่นแหละมีอะไรอีกแนะนำมาแล้วก็มีหม้อไฟปลาไหลกันโอ้โหอะไรบอกพี่ครับชิ้นส่วนไก่ปีกไก่ข้อไก่เอามารวมอีกเอามารวมสั่งหมดเลยนะฮะใช่ครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะแค่ชื่อก็น่ากินแล้วอันนี้เป็นทูบฮะถือว่าเป็นลูกเล่นของทางร้านต้องกินทูบก่อนเลยไม่ใช่ครับผมต้องจุดทูบก่อนฮะต้องเรียกเด็กเสิร์ฟมาให้บริการพวกพี่ถือทูบเรียกเด็กเสิร์ฟใช่ครับผมทุกคนหลับตาครับผมพูดตามป่ะพูดตามด้วยพูดตามด้วยครับผมไม่หวดหน้าครับพูดตามสิครับครับผมครับครับโอ้ยโอ้ยทำไมทำไมทำไมอะไรเนี่ยอะไรอะไรเมื่อกี้ฟังไม่ถนัดขออีกเที่ยวได้ไหมไม่ได้แล้วครับผมได้รอบเดียวครับเดี๋ยวจะไม่เหมือนเดิมครับผมมานะมาเลยมาเด็กซอฟเด็กเสิร์ฟมาเลยโอ้เพี้ยงมาเลยโอ้เพี้ยงเพี้ยงปักเลยอ่ะปักเลยนะครับผมมาดูแลพี่ๆครับปักเลยเขาก็แปลกสวัสดีครับพ่อครับอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยกุมารทองครับอุ้ยโอ้นี่เด็กเสิร์ฟอ่ะเด็กเสิร์ฟทำไมแต่งตัวงี้อ่ะฮะก็นั่นน่ะดิผมก็แปลกใจทำไมต้องแต่งขนาดนี้เจ้าของร้านจับแต่งเหรอครับผมกิมมิคของร้านอ๋อกิมมิคของร้านเนี่ยอาหารยังไม่ได้เสิร์ฟอะไรอาหารมาแปลครับผมอาหารมาบริการเออมาๆๆมีอะไรบ้างกินให้ได้เลยครับนี่ใครมาหน้านี่ก็ต้องสั่งสองอย่างนี้อ่ะไปนะให้ตังค์อุ้ยโหสุดยอดใจดีมากตังค์นะเนี่ยตังค์ใครก็ไม่รู้วางตรงเนี้ยตังค์ของชัดเองโอ้โหนี่มันใจปั้มเหลือเกินเอางี้งี้ครับผมเดี๋ยวมีอะไรอีกเอามาเสิร์ฟเลยนะได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็รีบไปธุระกันนี่ไม่มีอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นเนี่ยพี่ครับนั่งตั้งนานสาบานพี่เอาอะไรมาวางเกะกะไปหมดเลยเออโต๊ะลูกค้าประจำครับลูกค้าไปจะบ้าเลยนี่มันตุ๊กตาลูกเทพใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมแต่เขาเป็นลูกค้าประจำจริงเอาออกไปเลยผมต่อโต๊ะเนี่ยพี่นุ้ยอย่าพี่นุ้ยอย่าขอผมได้นะทำไมนี่ลูกค้าประจำผมพี่นุ้ยจ๋าเลยพี่จะบ้าหรือเปล่ามันแค่ตุ๊กตาดูในกระพริบตาก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้นั่งนิ่งแข็งไม่ตักกระเบือแล้วเนี่ยใช่ผมมันแรงพี่แรงอัดแรงโอ้ยแรงอะไรเดี๋ยวขอมันเข้าตัวพี่นะจะเข้าตัวได้ยังไงพี่ป๋องพี่ถามพี่กุมารทองตุ๊กตามันไม่ได้พี่ไปกันใหญ่แล้วปีนี้พี่เนี่ยเอ้ยน้องพี่ว่าเอาออกไปเลยดีกว่าหรือออกไปเลยป่ะตักๆไปเคลียร์ดิโอ้ยอย่าเลยว่าเกะกะว่าเกะกะคุณทักอย่าเลยครับสาระมากพี่จริงๆอย่าแล้วไอ้ท่านแน่จริงมึงออกมาเป็นตัวเป็นตนให้พวกกูเห็นเลยดีกว่าออกมาเดินให้ดูดิไม่เอานะมาเต้นมาตีลังกาดูหากับโลกกูนี่มันอะไรกันเนี่ยรถขยะมาคว่ำแถวเนี้ยเนี่ยอะไรตัวอะไรกันเนี่ยจัดการมันเลยเจ๊ฮะเป็นปัญหากับใครนี่ลูกฉันทั้งนั้นน่ะใครไล่ลูกฉันนี่ลูกเจ๊เหรอนี่ลูกฉันทั้งนั้นค่ะถุงเงินถุงทองถุงเท้าโอ้โหมี3ถุงเลยอ่านี่ไม่ใช่ว่าโอ้โหด่ากาดไปทั่วเลยเจ๊ไม่ได้ด่ากาดใครด่าลูกฉันบอกมาผมก็ลูกผู้ชายพอผมบอกให้อะไรก็ได้ใครไอ้นี่คนเดียวเลยครับคนอื่นไม่ต้องเลยฉันว่าเองเนี่ยไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วน่ะฮะประธานโทษเลยพี่ผมว่าพี่เนี่ยมันไม่จริงอ่ะพี่พี่เอาตุ๊กตามากินข้าวแบบเนี้ยนี่ในเมื่อทำอย่างนี้แล้วก็แจ็คไอ้เจ๊จัดการมันได้เลยคนอย่างมันเนี่ยต้องโดนแบบเอาเลย